วันนี้จะพามาดูนะครับที่สูบลมลูกโป่งนะครับที่ทำขึ้นเองนะครับเราก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับ1รูหรือ2รูก็ได้นะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะมีอีก1รูนะครับที่เห็นสีเหลืองๆนี่คือลูกโป่งนะครับลูกโป่งสีเหลืองนี่คือลูกโป่งนะครับตรงนี้อีก1รูนะครับแล้วก็ใช้เทปใสในการปิดนะครับเราจะปิดลักษณะแบบนี้นะครับปิดตรงนี้นะครับปึ๊บปั๊บเดี๋ยวมันก็จะมีช่องลมอยู่2ฝั่งนะครับตรงนี้กับด้านนี้นะครับจะใช้ลูกโป่งตัวนี้นะครับลูกโป่งตัวนี้ไม่มีหัวนะครับเราก็จะบีบตรงนี้นะครับบีบคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม